ก็กลับมาพบกันในชั่วโมงที่2ของวันนี้นะครับชั่วโมงที่แล้วนั้นได้จบในเรื่องของของแข็งไปแล้วนะครับสาระที่เราได้จากของแข็งก็ไม่มีอะไรมากนะครับ 1. ของแข็งมันเปลี่ยนสถานะได้เป็นของเหลวหรือเป็นไอเลยก็ได้นะครับถ้าเป็นของเหลวเราเรียกว่าการหลอมเหลวนะครับถ้าของแข็งเป็นไอเลยเราเรียกอะไรครับเราเรียกว่าเกิดการระเหิดใช่ไหมครับทั้งสองอย่างนี้ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยของอุณหภูมิอยู่ด้วยนะครับอันที่สองเนี่ยนะครับของแข็งเนี่ยมันมีรูปร่างแตกต่างกันออกไปตามลักษณะของการจัดเรียงตัวที่อยู่ในรูปของหนึ่งอยู่ในรูปของอะตอมหรือโมเลกุล 2. การจัดเรียงตัวของโครงผลึกร่างตะข่ายนะครับ 3. การจัดเรียงตัวของโลหะนะครับโลหะซ้อนกับโลหะ 4. ก็คือการจัดเรียงตัวของไอออนบวกลบสลับกันไปนะครับเพราะนั้นประเด็นของโครงร่างผลึกโครงร่างของสารที่เป็นรูปร่างของของแข็งเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีชนิดของผลึกต่างกันอยู่ด้วยกัน4รูปแบบนะครับตามชนิดของแรงยึดเหนี่ยวที่เราศึกษากันมาแล้วในเรื่องของพันธะเคมีนะครับแรงวันเดอร์วานแรงไดโพลไดโพลหรือโพล่าอะไรพวกเนี้ยนะครับที่เราเคยศึกษากันมาแล้วนะครับของแข็งมีอยู่อีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่มีรูปด้วยนะครับเขาเรียกว่าของแข็งอสันฐานนะครับของแข็งพวกนี้ไม่สามารถแทงตัวเองเป็นรูปคริสตัลเป็นผลึกที่มีรูปร่างแน่นอนได้นะครับ อย่างพวกแก้วพวกยางพวกพลาสติกพวกนี้เนี่ยนะครับมันจะไม่มีรูปร่างผลึกนั้นเราสามารถที่จะเอามันเนี่ยมาทำให้เป็นรูปร่างตามที่เราต้องการได้นะครับเมื่อร้อนเขาจะเหลวเมื่อเย็นเขาก็จะแข็งเพราะภาชนะยอดนิยมในสมัยปัจจุบันก็จะเป็นพวกพลาสติกหรือยางถุงมือยางอะไรพวกนี้นะครับหรือแก้วเครื่องแก้วทั้งหลายที่ได้จากการเผาซิลิคอนไดออกไซด์นะครับเผาเมล็ดทรายแล้วได้แก้วอย่างเงี้ยนะครับเป็นของแข็งอสันฐานอะมอร์ฟิซึมนะครับตรงนี้ก็คือสิ่งที่นักเรียนได้ศึกษากันมาในชั่วโมงที่แล้วนะครับแล้วก็ขอสรุปสมบัติของของแข็งอีกสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้นักเรียนได้เห็นภาพชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับของแข็งนั้นอนุภาคที่เป็นอะตอมโมเลกุลจะจัดกันอย่างเป็นระเบียบพลังงานจลคือพลังงานในการเคลื่อนไหวเนี่ยน้อยมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะครับเขาถึงบอกว่ามันสั่นยังสั่นได้อยู่นะครับยังสั่นได้อยู่นะครับนะอันที่สองของแข็งไม่สามารถบีบอัดให้หดลงเนื่องจากอนุภาคชิดกันอยู่แล้วอุณหภูมิและความดันก็จะมีผลน้อยมากคำว่าน้อยมากไม่ได้หมายถึงว่าไม่มีเลยนะครับอย่างกรณีของรางรถไฟหรือการทำถนนคอนกรีตเขาจะมีการเว้นช่องว่างไม่ให้ของแข็งต่อกันเป็นพืชยาวไปนะครับเขาจะทำเป็นช่วงๆเพื่อลดการยืดตัวของถนนหรือของเหล็กที่เป็นรางรถไฟเมื่อได้รับแสงแดดหรือความร้อนนะครับของแข็งที่มีรูปร่างหรือโครงสร้างของผลึกได้หลายแบบเขาเรียกว่าพอลิมอร์ฟิซึมนะครับอย่างเช่นกัมมันถันฟอสฟอรัสคาร์บอนที่เราศึกษากันมาแล้วนะครับแล้วก็ของแข็งตกผลึกเป็นรูปต่างๆแต่บางชนิดก็อาจจะไม่ตกผลึกได้นะครับนะของแข็งที่ไม่ตกผลึกนี้เนี่ยเขาเรียกว่าของแข็งอสันฐานอะมอร์ฟอสหรืออะมอร์ฟิซึมของโซลิดนะครับอันนี้ก็คือประเด็นของของแข็งเราเรียนจบกันไปแล้วนักเรียนไปทบทวนในแบบฝึกหัดที่ 5.1 นะครับเขาก็จะถามย้อน
อย่างกรณีอย่างข้อหนึ่งไทเทเนียมเป็นผึกประเภทใดลิเทียมฟูออไรด์เป็นผึกประเภทใดฟอสฟอรัสเป็นผึกประเภทใดจากที่ศึกษากันมาชั่วโมงที่แล้วนักเรียนก็น่าจะตอบได้นะครับลองไปทำดูนะครับ 5.1 นะครับเพื่อเป็นการทบทวนทีนี้ในชั่วโมงนี้นั้นเราจะเลยจากของแข็งมาก็จะมาเป็นของเหลวนะครับของเหลวของเหลวถ้านักเรียนอยู่ก็จะให้อ่านพร้อมๆกันดังๆนะครับอนุภาคคลุกเคล้าและเกยกายเพราะช่องว่างหาไม่ง่ายในที่นั้นมีแรงดึงดูดมากมายระหว่างมันแต่ก็รันไหลช้าๆอย่างเสรีอันนี้ก็เป็นบทกลอนที่เขียนขึ้นจากนิยามความหมายหรือสมบัติบางประการของเหลวนะครับดูภาพไปด้วยก็คงจะเห็นชัดเจนนะครับนะเขาก็จะสลับที่กันไปมาอยู่ตลอดเวลานะครับแต่ก็ไม่ง่ายเนื่องจากว่ามันมีช่องว่างน้อยแล้วเมื่อวัตถุอยู่ใกล้กันมันก็ต้องมีแรงดึงดูดหรือแรงผลักกระทำต่อกันนะครับแต่ของแข็งจุดเด่นอันหนึ่งของเขาคือเขาจะไหลลงตามแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับนะคือไหลลงในที่ต่ำนี่คือสิ่งที่น่าสนใจของเหลวที่เป็นสมบัติที่น่าสนใจนะครับทีนี้สิ่งที่อยากจะให้นักเรียนได้เรียนรู้กันที่เป็นจุดประสงค์ในวันนี้ก็คือมันมีคำสำคัญที่เกี่ยวกับของเหลวอยู่หลายคำนะครับ นะดูสมบัติกันก็แล้วกันนะครับสมบัติของเหลวเป็นข้อแยกต่อไปนี้ดังต่อไปนี้นะครับ1ของเหลวก็ใกล้เคียงกับของแข็งคืออุณหภูมิและความดันจะมีผลต่อเขาน้อยมากนะครับแต่ไม่ใช่ว่าไม่มีนะถ้ามีก็จะมีมากกว่าของแข็งนะครับก็เป็นลำดับตัวแก๊สก็จะมากที่สุดนะครับเราเรียน3สถานะนี้ก็นึกเทียบกันกลับไปกลับมานะครับถ้าอุณหภูมิคงที่ของเหลวจะมีปริมาตรคงที่และจะเปลี่ยนแปลงน้อยมากถ้าอุณหภูมิและความดันเปลี่ยนไปในข้อที่1 นะครับของเหลวก็เหมือนของแข็ง ไม่มีรูปร่างที่แน่นอนนะครับแต่ของเหลวนั้นมันเป็นมากกว่าของแข็งตรงที่ว่าเราเอาใส่แก้วก็เป็นรูปแก้วใส่ขวดก็เป็นรูปขวดคือรูปร่างนั้นขึ้นอยู่กับภาชนะที่บรรจุอันที่3นะครับนี่คือคำสำคัญที่อยู่ในของเหลวนะครับของเหลวมีแรงตึงผิวมีความหนืดครับซึ่งเราก็จะได้เรียนรู้กันวันนี้นะที่มันมีแรงตึงผิวหรือแรงดึงผิวมีความหนืดนี่ก็แสดงว่ามันมีแรงยึดเหนี่ยวระหว่างโมเลกุลนะครับของเหลวบางชนิดไหลเร็วมากบางชนิดจะไหลช้าก็แสดงว่ามันต้องมีแรงอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นระหว่างโมเลกุลหรืออนุภาคของเหลวนั่นแหละมันจะต้องมีการดึงกันไว้นะครับเขาบอกว่าถ้า BP สูงความดันไอจะต่ำอันนี้เราก็จะได้พิสูจน์นะครับความหมายคือถ้าสารใดของเหลวใดมีจุดเดือดสูงความดันไอของมันก็จะต่ำก็คือกลายเป็นไอได้ยากนะคำสำคัญอีกคำคือความดันไอนะครับนักเรียนเอาคีย์เวิร์ดพวกนี้ไปสืบค้นได้นะ
ข้อ4โมเลกุลของของเหลวแพร่ได้เหมือนแก๊สแต่ช้ากว่าเหมือนในอนุภาคที่เราเห็นเนี่ยมันมีที่ว่างค่อนข้างจำกัดเวลาเราจะให้สารอื่นมาแพร่ในของเหลวเนี่ยสารนั้นก็ต้องแทรกไประหว่างโมเลกุลนั้นให้ได้จึงจะแพร่ได้ง่ายนะครับถือว่าแพร่ได้ยากกว่าแก๊สแต่แพร่ได้ง่ายกว่าของแข็งนะครับอันนี้เป็นสมบัติที่น่าสนใจของเหลวซึ่งเราจะได้ศึกษาในรายละเอียดเป็นข้อต่อไปนะครับข้อ5น่าสนใจความดันไม่สามารถบีบอัดของเหลวให้เล็กลงได้ความหมายดูจากภาพก็จะเห็นว่ามันอนุภาคภายในหรือโมเลกุลภายในของเหลวนั้นมันเบียดกันอยู่แล้วนะครับเราจะไปเบียดให้เขาชิดลงกว่านี้ถ้าชิดมากเข้าไปมันก็จะกลายเป็นของแข็งไปเลยครับเพราะเราจะเห็นว่าถ้าเราเอาของเหลวใส่ท่อนะครับใส่ท่อแล้วบีบเนี่ยมันก็จะไหลพุ่งไปตามท่อนะครับเพราะเราไม่สามารถทำให้เขาหดลงได้มันสมบัติที่เขาเอาไปใช้ประโยชน์ก็คือในเรื่องที่เขาเรียกว่าไฮดรอลิกนะครับก็คือเป็นเครื่องส่งแรงได้นะครับกระทำแรงต่อด้านหนึ่งของท่อมันจะไปเกิดผลอีกด้านหนึ่งของท่ออย่างเงี้ยนะครับก็เป็นระบบที่เครื่องยนต์กลไกนำมาใช้งานนะครับของเหลวมีความหนาแน่นมากกว่าแก๊สแต่น้อยกว่าของแข็งมันแน่นกว่าแก๊สนะครับแต่หลวมกว่าของแข็งนี่เรื่องความหนาแน่นนะนี่ชัดเจนด้วยตัวของมันนะครับเราพยายามจะบอกสมบัติให้ได้รายละเอียดเป็นข้อซึ่งเนื้อหาของแข็งของเหลวเนี่ยก็ไม่มีอะไรมากนะครับแล้วก็อันสุดท้ายนะครับการเคลื่อนที่มันจะเป็นลักษณะดูตามภาพก็แล้วกันมันจะมีการชนกันแล้วก็เลื่อนไหลไปชนอนุภาคใกล้เคียงตลอดเวลาเราไม่สามารถบอกได้ว่าก้อนอนุภาคก้อนหนึ่งเนี่ยมันจะไหลไปไหนบ้างไม่มีทิศทางที่แน่นอนตายตัวนะครับเพราะเนี่ยการเคลื่อนที่ที่มันเลื่อนไหลไปไม่รู้ทิศรู้ทางเนี่ยเขาเรียกว่าการเคลื่อนที่แบบบราวเนียน movement นะครับอันนี้ก็คือสมบัติที่น่าสนใจของเหลว liquid นะครับทีนี้เราจะไล่เรียงสมบัติมันออกมาเป็นข้อเพื่อศึกษาในส่วนที่พอจะศึกษาได้นะครับที่เราจะได้ศึกษากันในชั้นนี้เนี่ยนะครับก็จะมี